ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับพบกันแล้วค่ะในช่องเปกัสซูชาแนลนะคะวันนี้นะคะฟิวก็จะมาทำคลิปวิดีโอนะที่แบบว่ากำลังเป็นกระแสนะคะเป็นกระแสของหนังนะคะ Avenger Endgame นะคะก็ตอนนี้ฉายแล้วนะคะวันแรกเนาะวันที่24นะคะวันนี้ก็คือวันที่ถ่ายคลิปวิดีโอนะคะคือวันแรกที่เข้าฉายนะแต่ฟิลนะคะซื้อตั๋วล่วงหน้าแล้วนะก็ได้ตั๋ววันที่26นะคะก็คือถ้าไม่รอแฟนนะคะก็คือไปตั้งแต่วันนี้แล้วนะคะคือฟิลก็จะมาแต่งหน้าลุคนี้แหละนะคะที่เห็นกันนี่แหละนะก็มันเป็นลุคที่สกาเลตต์ โจฮันสันนะคะแต่งไปเดินพรมแดงที่เป็นรอบพรีเมียร์นะคะที่เป็นชุดราตรีเป็นเดรสสีแบบว่าทองไม่ใช่ทองสิที่มันปักแบบว่าระยิบระยับนะคะแต่ฟิลไม่มีเดรสนะก็เลยไม่ได้ใส่เดรสนะคะแล้วก็เสื้อที่ใส่วันนี้นะคะถ้าเห็นจากตรงนี้ก็คือแบบธรรมดามากที่จริงมันเป็นเสื้อยืดที่สกรีนคำว่า Marvel นะคะก็จะใส่เสื้อตัวนี้นะไปดูหนังด้วยนะคะอีกอย่างนึงคือฟิลกำลังสั่งเสื้อนะคะเป็นแจ็คเก็ตของกัปตัน Marvel นะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทันไปดูหนังหรือเปล่าก็ไปดูพร้อมกันเลยนะคะว่าลุคนี้ที่ได้มาเนี่ยแต่งยังไงนะคะแล้วก็ใช้อะไรบ้างนะไปดูกันเลยค่ะก็ตัดภาพมาที่หน้าสดนะคะก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้มันจะมีแผ่นแปะสิวนะคือทรมานมากเป็นสิวที่แบบเป็นสิวไม่มีหัวแล้วมันก็อักเสบอยู่ข้างในอะค่ะโปรดมองข้ามไปนะคะโอเคเดี๋ยวฟิลเริ่มด้วยตัวนี้นะคะเป็นไพรเมอร์ของ W7 มันมีชื่อว่า W7 Princess Potion นะคะ Complexion Booster and Primer มันจะเป็นเนื้อแบบเหมือนเนื้อเซรั่มเลยนะสีชมพูนะคะก็ฟิลจะหยดไปบนหน้านะคะแล้วก็ทาไปทั้งหน้าเลยนะเพื่อเตรียมผิวนะคะให้พร้อมสำหรับการลงรองพื้นนะเว้นช่วงตานะคะมันจะให้ความรู้สึกเหมือนเราทาเซรั่มแต่จะเข้มข้นกว่าเนื้อเซรั่มนะคะแล้วก็เวลามันเซตตัวแล้วมันจะมีความหนึบหนึบบนผิวนะมันจะทำให้รองพื้นของเรานะคะแบบติดทนนานยิ่งขึ้นนะแต่ว่ามันจะไม่ช่วยพรางรูขุมขนนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะมาลงรองพื้นนะวันนี้ใช้ L'Oreal True Matte นะคะอันนี้สี G4.5 นะจัดการทาเลยค่ะฟิลจะใช้เป็นฟองน้ำนะคะในการกดลืมกระจกอยู่ไหนต่อไปฟิวก็ใช้เป็นคอนซีลเลอร์สีสว่างนะคะของคาร์ทริสนะตัวนี้4015 Honey นะคะจะลงช่วงใต้ตานะจากนั้นฟิวก็จะเซตด้วยแป้งตัวนี้นะคะของ Cartrice All Matte นะสี Universal นะคะก็คือใช้ได้ทุกสีผิวนะเพราะว่าเป็นแป้งที่ไม่มีสีนะคะเซตใต้ตาก่อนเลยตกลงเซตด้วยแป้งเสร็จนะคะฟิวก็จะคอนทัวร์หน้านะด้วยพาเลต Chic Leader Mini Bronze Quartz นะคะจาก Benefit นะใช้สีฮูล่านะคะสีนี้นะเก็บกรอบหน้านะคะเพื่อให้หน้าเราดูมีมิตินะจะสังเกตได้ว่าเวลาฝรั่งเขาแต่งหน้าเขาจะเน้นให้ชีคโบนนะคะเด่นขึ้นมานะด้วยการคอนทัวร์ตรงเนี้ยเพื่อให้หน้าดูตอบมันจะไม่เหมือนแบบอารมณ์สาวเกาหลีนะคะเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นแปรงเล็กนะคะมาคอนทัวร์แบบจมูกนะไหลดั้งไหลดั้งเนื่องจากว่าสกาเลตแบบจมูกแบบโด่งมากนะคะฟิวนะคะจะลงตรงนี้นะลากมันเข้ามานะคะเพื่อให้กระบอกตาตรงนี้ของเราอะด้านหน้าดูชัดขึ้นด้วยนะ
จริงฟิวอะอยากใส่คอนแทคเลนส์สีเหมือนสกาเลตนะแต่ว่าฟิวไม่ใส่คอนแทคเลนส์นะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเจ็บตาระคายเคืองนะคะใส่ไม่ได้นะต่อไปนะคะเดี๋ยวฟิวจะมาเขียนคิ้วนะฟิวจะเขียนคิ้วตามรูปคิ้วตัวเองนะคะแล้วคิ้วสกาเลตคือแบบสีอ่อนมากนะคะเพราะว่าเขามีผมสีบอนเนาะแต่ส่วนตัวเราคือผมเข้มเพราะฉะนั้นเขียนคิ้วกับสีผมให้มันตรงกันนะคะฟิวก็จะเติมแค่หางนะแล้วก็ตรงที่มันแบบแหว่งๆไปนะคะจากนั้นฟิวใช้มาสคาร่าปัดคิ้วนะคะของ Maybelline รุ่นนี้นะอันนี้ก็คือเป็นสีซอฟต์บราวน์นะคะฟิวมีอยู่ตัวเดียวนะที่เป็นมาสคาร่าย้อมคิ้วนะคะสีมันก็จะไม่ได้อ่อนมากนะอ่อนกว่าสีผมสัก2เฉดนะคะที่ฟิวใช้อยู่ตอนนี้เขียนคิ้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวฟิวขอแบบเน้นตรงหนวกคิ้วนิดนึงด้วยสีแบบว่าสว่างสว่างนะคะแต่เป็นแบบแมตต์นะไม่ได้แบบว่าใช้สีชิมเมอร์นะคะอย่างที่เห็นในรูปคือในส่วนของตาเนี่ยจะใช้สีแมตต์หมดเลยนะแล้วก็ลงไฮไลท์นะคะแค่หัวตาเองนะฉะนั้นตรงหนวกคิ้วก็ใช้สีสว่างที่เป็นสีแมตต์นะคะฟิวใช้จากผลิตของทาร์ตนะคะอันนี้นะมันชื่อสีว่าTrinket นะคะฟิวนะคะจะใช้สีนี้นะมันเป็นสีแมตต์นะคะแต่เป็นน้ำตาลอ่อนนะฟิวก็จะลงทั่วเปลือกตาเลยนะคะก็ลงนะคะจากขอบตานะคะไล่ขึ้นไปจนถึงแบบเนี่ยกระบอกตานะคะเป็นแบบครึ่งวงกลมนะเสร็จแล้วนะคะลากออกไปด้วยนิดนึงเป็นหางออกไปตรงนี้นะคะไม่ต้องเข้มมากนะแค่นี้พอนี่เลยก็อีกข้างนึงนะคะนะคะฟิวจะแตะสีน้ำตาลเข้มแล้วก็น้ำตาลอ่อนเมื่อกี้นะคะผสมกันนะตรงหางตานะคะคัดเบ้านะเน้นให้เข้มตรงหางตาตรงนี้นะคะแล้วก็คัดเบ้าขึ้นมานะค่อยๆนะคะเบาๆมือนะเพื่อไม่ให้สีมันเข้มเกินไปนะคะแล้วก็ลากลงมานะตรงหัวตาค่ะความเข้มอ่อนก็แล้วแต่ความชอบของเราเองนะคะไม่มีตายตัวนะการแต่งหน้านะอยู่ที่ว่าแต่งออกมาแล้วสวยนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนแปรงนะคะใช้แปรงที่สะอาดนะมาเบลนนะคะอีกรอบนึงนะเพื่อให้สีมันดูละมุนขึ้นนะคะขอบตาล่างนะคะใช้สีโทนส้มนะคะอันนี้เป็นของ The Face Shop นะอันนี้สี OR01 นะคะลงขอบตาล่างนะคะให้ชิดขอบตามากที่สุดนะก็ค่อยๆเกลี่ยนะคะให้แบบมันฟุ้งๆนะจากนั้นนะคะฟิวใช้สีฮูล่านะคะจาก Benefit นะใช
ช้ลงขอบตารางนะคะทับไปบนสีส้มที่เราลงไว้นะจากนั้นนะคะฟิวก็จะใช้อายไลเนอร์แบบเจลนะอันนี้เป็นของ King to It นะคะเป็นแบบ waterproof นะสีน้ำตาลนะคะ dark brown นะจะเขียนตรงนี้นะคะเพื่อถมโคนขนตาด้วยนะจากนั้นใช้เจลไลเนอร์ของ Intuit เหมือนกันนะคะจะเป็นสีขาวนะอันนี้ก็เอามาลงขอบตาล่างนะคะจากนั้นนะคะฟิวก็จะปัดมาสคาร่านะอันนี้เป็นของ Intuit นะคะเป็นรุ่น Chilling Blue Brush Mascara นะคะเดี๋ยวฟิวขอใช้อายไลเนอร์แบบนี้นะคะกรีดขอบตานิดนึงนะเพราะว่าอยากให้มันดูชัดขึ้นนะคะมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตัดแก้มกันต่อเนาะใช้ KMA นะคะตัวนี้ Face Color นะคะสี FA8 นะมันเป็นสีส้มนะคะแล้วก็มีชิมเมอร์สีทองนะก็ปัดช่วงโหนกแก้มนะคะเข้ามาหน้าแก้มนะจากนั้นนะคะฟิวก็ใช้สีโกลัชนะตัวนี้นะจาก Benefit นะคะเอามาทาช่วงหน้าแก้มนะก็อย่างนึงฟิวลืมไปในส่วนของตานะคะฟิวลืมลงชิมเมอร์ตรงหัวตานะฟิวก็จะใช้ไฮไลท์นะคะจากพาเลตนี้เหมือนกันนะมันชื่อว่าคุกกี้นะคะเป็นสีแบบขาวๆนะลงตรงหัวตานะคะอย่างนี้แล้วก็ตรงมุมตรงนี้ด้วยนะคะนิดนึงนิดเดียวพอประมาณนี้เลยลงไปตรงปลายจมูกนะคะนิดนึงนะไม่ต้องลงเยอะแต่สีแบบเข้มมากสันจมูกนะคะจากนั้นนะคะฟิวใช้ไฮไลท์ของ Fenty Beauty นะคะตัวนี้เป็นสี Hustle Baby นะตัวนี้จะลงตรงโหนกแก้มนะคะเสร็จแล้วลงตรงนี้ด้วยหน้าผากนะช่วงนี้นะคะสองข้างเลยขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือลิปสติกนั่นเองนะฟิวก็จะลงของ J24 นะคะในด้านที่เป็นลิปอิงค์นะอันนี้สีโลลิต้าซันชายนะคะเดี๋ยวฟิวขอลงด้านที่เป็นลิปอิงค์นิดนึงนะคะเพื่อเจือสีส้มเข้าไปนะจากที่เห็นในรูปนะคะลิปฝีปากจะมีความแบบเป็นมอยเจอร์นิดนึงนะคะฟิวก็เลยจะใช้ Fenty Beauty ตัวนี้นะคะเป็น Gloss Bomb นะช่วงกลางปากนะนิดเดียวพอแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการแต่งหน้าตามสกาเลตนะคะในลุคที่เดินพรมแดงหลายๆคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยทำไมไม่เหมือนสกาเลตเลยเราไม่ได้แต่งให้เหมือนสกาเลตนะคะเรานำเมคอัพของสกาเลตมาแต่งบนหน้าเรานะคะเมคอัพลุคนี้ของสกาเลตมันไม่ใช่ลุคที่แบบว่าเวอร์วังอลังการนะคะมันเป็นลุคแบบเบสิกมากๆเลยนะสามารถแต่งได้ในชีวิตประจำวันนะคะหรือว่าจะแต่งออกงานก็ได้นะคะฟิวก็เลยมาทำ how to แค่นั้นเองเนาะไม่มีอะไรนะคะก็เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแบบใครอยากแต่งลุคนี้นะคะก็นั่นแหละได้มาประมาณนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันเนาะชอบไม่ชอบยังไงติชมมันเข้ามาได้นะคะยังไงก็ฝากช่องของฟิวด้วยนะคะแล้วก็
ขอให้มีความสุขในการดูหนัง Avengers Endgame นะคะได้ยินมาว่า3ชั่วโมงนิดๆ นะคะก็ดูให้ตาแฉะไปเลยนะคะเราไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย